สวัสดีครับคราวที่แล้วเล่ามาถึงพระเจ้าราเชนทราวรมัมที่สองกษัตริย์พระองค์ต่อไปคือพระเจ้าชัยวรมัมที่หพระเจ้าชัยวรมัมที่ห้ประสูติเมื่อพุทธศักราช1501ครองราชพุทธศักราช1,511ถึง1544พระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าราเชนทราวรมัมที่สองทรงนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธมหายาน พระเจ้าชัยวรมันที่ห้าเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุเพียงสิทธิ์พระชันสาเนื่องจากทรงขึ้นครองราชในขณะที่ทรงพระเยาว์ทำให้ขุนนางในราชสำนักมีอำนาจมากโดยเฉพาะพรามยชยวราหะผู้สร้างปราสาทบนไทายสีเมื่อพุทธศักราช1 5 1 0สผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ครั้นเมื่อพระองค์เจริญพระชนสาเป็นกษัตริย์หนุ่มแล้วพรามอาจารย์ก็ยังมีอำนาจ เนื้อการตัดสินพระไทยต่างๆของพระองค์มีจารึกว่าท่านเป็นผู้ตกลงในกิจกรรมทุกอย่างทรงรับคำขอร้องจากพระอาจารย์ของพระองค์และทรงมีพระไทยพร้อมที่จะอำนวยประโยชน์ให้ทรงได้รับพระนามว่าพระบาททุลิเชงกอมรอแต่งอันศรีชัยยะวรมังเทวะทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสีที่ไม่รู้จักพระนามพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งชื่ออุทัยทิตยวรมังที่หนึ่ง พระองค์ทรงยกกองทัพโจมตีหลวงพระบางประเทศลาวเมื่อพุทธศักราช1520ในรัชสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่หทรงก่อสร้างต่อเติมปราสาทที่มานากะซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่สองผู้เป็นพระราชบิดาแต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยของพระองค์ปราสาทที่มานากะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งนอกจากนั้น ถ้าองค์ยังทรงบูรณะซ่อแมแซมปราสาทพนมบาแขงเป็นครั้งแรกมีการอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นไปประดิษฐานบนแท่นหินทรายแทนศิวะลึงเมื่อพุทธศักราช2059ปราสาทพนมบาแขงเป็นาศาสนสถานแห่งแรกของอาณาจักรพนักครเดิมสร้างอุทิศแด่เทพเจ้าในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูโดยเริ่มสร้างในรัชสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งทั้งนี้ในรัชสมัยของพระองค์ มีการเข้ามาของพระพุทธศาสนามหายานนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพระราชอาณาจักรพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงโปรดให้มีการสร้างพระพุทธรูปอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาช่วงนี้มักมีความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและชาวพุทธตามจารึกกล่าวว่าพระองค์ยังทรงมีพระทัยหนักแน่นในพระพุทธศาสนาแต่พระองค์ก็ไม่ทรงละทิ้งศาสนาฮินดูที่นับถือมาแต่เดิม ต่อมาพระองค์ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นคือเมืองชัยเยนธรนครให้เป็นศูนย์กลางแทนเมืองสีเยโสธรป,ปุระช่วงปลายราชการครองราชมาได้17ปีทรงสร้างปราสาทตาแก้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จพระองค์ทรงสวรรคตรเสียก่อนเมื่อสวรรคตรทรงได้รับพระนามพระบรมวีรโลกจารึกด้านที่สองบรรทัดที่สในจารึกปราสาทหินพนมรุ้งสามได้ปรากฏคำว่า สีชยวรมมเทวะซึ่งสันนิษฐานว่าคือพระนามของพระเจ้าชัยวรมมที่หเนื่องจากจารึกหลักนี้กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทราวรมมที่เสด็จขึ้นสวบราชสมบัติในเมืองพนครเมื่อปีพุทธศักราช1,487ดังนั้นสีชยวรมมเทวะในที่นี้จึงน่าจะหมายถึงพระเจ้าชัยวรมมที่หซึ่งครองราชหลังจากนั้นคือพุทธศักราช1 5 1 1ถึง1544 กษัตริย์ลำดับต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่ห้าคือพระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่หนึ่งพระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1 5 4 4ถึง1545เป็นพระเชษฐาของพระเจ้าชัยวีรวรมังซึ่งครองราชพุทธศักราช1 5 4 5ถึง1553เมื่อพระเจ้าชัยวีรวรมังคครองราช ได้ส่งให้สร้างเทวสถานในว่าปราสาทเกรียงหรือคลังขึ้นที่เมืองพระนครตามราชประเพณีด้วยพกจารึกของพระองค์ที่ปราสาทเกรียงแห่งนี้และพระองค์ยังทําการก่อสร้างเทวบัรพศประจําราชธานีคือปราสาทตาแก้วที่ครั้งในรัชกาลก่อนต่อมาแต่ไม่สําเร็จเนื่องจากเกิดสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์ขึ้นในการสู้รบครั้งแรกนั้นผู้ชิงอํานาจได้ท้แท้แก่พระองค์ คือพระเจ้าสุริยวรมัาที่หนึ่งแต่ภายหลังกลับเข้าชิงอำนาจอีกครั้งปรากฏว่าพระองค์พ่ายแพ้พระเจ้าสุริยวรมัาที่หนึ่งได้ครองราชเป็นลำดับถัดไปสรุปว่าพระเจ้าชัยวีรวรรมาทำสงครามกับพระเจ้าสุริยวรมัาที่หนึ่งซึ่งสมคบคิดกับพระราชมารดาและขุนนางก่อกบฏขึ้นที่เมืองละวุส่วนพระมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์เจรักทำให้ทรงอ้างสิทธิ์ราชบัลลังก์ เมื่อพระเจ้าสุริยะวรมัมที่หนึ่งเข้าควบกลุ่มละโวได้แล้วทรงยกทัพจากละโวเข้าโจมตียโสธรปุรัตเพื่อชิงราชบัลลังก์ของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัมที่หนึ่งสวรรคตร,ระหว่างสงครามพระอนุชาของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัมที่หนึ่งคือพระเจ้าชัยวีระวรมัมขึ้นสืราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรของทรงทำสงครามเพื่อปกป้องราชบัลลังก์พระเจ้าสุริยะวรมัมที่หนึ่ง ่ายแพ้และยกทัพกลับละวุอีกสี่ปีต่อมาทรงยกทัพกลับมาอีกครั้งพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งได้ครองราชเป็นลำดับถัดไปผมจะให้ดูภาพปราสาทตาแก้วสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าและต่อท้ายด้วยปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักคือปราสาทเสกตาตุยหรือปราสาทกัญญาสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าเช่นเดียวกันปราสาทตาแก้วเดิมชื่อ เหมะมะสิงคาคีรีพนมคำปูนเมียสเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช1518ปราสาทนี้มีความสูงประมาณ21เมตรเป็นราชธานีเยธรคีรีในสมัยพระเจ้าชัยวรมัมที่5กษัตริย์จะแม้ทรงเป็นชาวฮินดูแต่พระองค์ก็ยังคงทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยทรงสั่งให้ซื้อคัมภีพุทธศาสนามหายานมาจากต่างประเทศและสั่งให้มนตรีหนึ่งรูปชื่อกิริตบัณดิต สร้างพระพุทธรูปจำนวนมากในพระนครปราสาทตาแก้วตั้งอยู่ในหมู่บ้านระหารนะครธมเมืองเสียมราฐจังหวัดเสียมราฐสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1517นารในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยวรมัมที่หสร้างจากหินทรายขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาว120เมตรปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างเนื่องจากฟ้าผ่าแต่อาจเข้าใจว่าเหตุการณ์เลวร้ายทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไป จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่พระเจ้าชัยวรมังที่ห้าทรงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ชื่อว่าเชยนทรคิรีโดยมีปราสาทเฮมมะคคิรีอยู่ตรงกลางซึ่งคือปราสาทตาแก้วนั่นเองวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ